รามาที่ข่าวเช้านะคะที่กลายเป็นข่าวเช้าสนั่นโลกโซเชียลเมื่อปลายปีที่แล้วกันบ้างดีกว่ากับกรณีที่นักแสดงหนุ่มแอมพีรวัตรนอกใจแฟนสาวหยกธัญกันค่ะไปแอบมีกิ๊กนะคะกับนางเอกสาวร่วมช่องค่ะตกลงความจริงคืออะไรไปฟังกันค่ะและผมก็ต้องขอโทษแบบจริงจังนะครับว่าผมทำให้แฟนคลับแฟนละครผู้ใหญ่ทุกคนผิดหวังแล้วเสียใจผมขอโทษนะครับนักแสดงหนุ่มแอมพีรวัตรยกมือไหว้ขอโทษทุกคนที่ทำให้เข้าใจผิดค่ะหลังตกเป็นข่าวเช้าเมื่อแฟนสาวหยกธัญการโพสต์ข้อความฉะแหลกนางเอกน้องใหม่พีพีพัชยาที่มักจะโพสต์รูปคู่พร้อมข้อความหวานๆกับหนุ่มแอมด้วยความสนิทสนมเกินกว่าคำว่าพี่น้องจนทำให้สาวพีพีโดนถล่มยับจากชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กไปด้วยงานนี้หนุ่มแอมขอเปิดใจครั้งแรกว่าไม่เคยคิดนอกใจแฟนสาวแม้แต่นิดแต่เพราะตนเป็นคนเฟรนลี่มากเกินไปเท่านั้นพร้อมย้ำชัดรักเกือบ7ปีกับสาวหยกได้กลับมาหวานดังเดิมแล้วส่วนสาวพีพีก็ยังสนิทสนมกันในฐานะนักแสดงร่วมสังกัดเท่านั้นค่ะผมต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกเสียใจที่มันมีข่าวไม่ดีออกมาแบบนี้และผมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยรักหยกและผมก็ไม่เคยมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับผู้หญิงเลยในระหว่างเวลาที่คบหยกมา6ปีนะครับและผมต้องชี้แจงตรงนี้ให้ชัดเจนนะครับว่าผมเป็นคนเฟรนลี่ในการเฟรนลี่ของผมเนี่ยมันอาจจะไปทำให้คนรู้สึกไม่ดีหรือว่าทำให้แฟนผมเข้าใจผิดอันนี้เป็นความผิดของผมนะครับผมต้องขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวจริงๆผมขอโทษจริงๆคือมันไม่มีใครให้อภัยใครนะครับทุกคนมันเคลียร์กันลงตัวคือจบกันด้วยดีครับจะกล้าคุยกับพีพีอยู่ไหมคะทำไมจะไม่กล้าล่ะครับเพราะว่าผมไม่ได้ผิดแล้วสังคมต้องการว่าให้ผมบอกว่าอ๋อผมผิดอย่างนี้ไม่ใช่ผมบอกว่าผมได้คำเดียวว่าผมทำให้คนอื่นเข้าใจผิดผมขอโทษเพราะมันเป็นความเฟรนลี่ของผมเองครับโดยหลังจากนี้หนุ่มแอมยังประกาศงดถ่ายรูปคู่กับสาวๆในวงการบันเทิงอีกเพื่อป้องกันข่าวเฉาซ้ำรอยเดิมค่ะ